ือ One More EO 009หูฟังหลักร้อยที่เวอร์มากทำไมถึงบอกว่าเวอร์นะคะข้อแรกเลยคือมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้อย่างที่สองค่ะเราสามารถปรับแต่งนะ Equalizer เนี่ยในมือถือได้แล้วปรับแต่งแล้วเสียงดีด้วยนะคะและสำคัญค่ะใครนะที่ต้องใช้หูฟังในระยะเวลานานๆ นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานนะรวมกับเคสชาร์จเนี่ยรวมแล้ว44ชั่วโมงเลยทีเดียวโหเวอร์ขนาดนี้นะคะไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงสิ่งแรกนะคะที่ทำให้หูฟังตัวนี้เนี่ยน่าสนใจสุดๆเลยก็คือที่ราคานี้เนี่ยนอกจากมีตัวหูฟังแล้วมันมีจุกยางมาให้เปลี่ยนด้วยนะทุกคนกลายเป็นทั้งหมดนะคะ3ไซส์ทำให้เราสามารถใส่กับหูของเราเนี่ยได้สบายๆเลยเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆละกันทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะคือสีดำด้านและสีขาวด้านแบบนี้แต่สังเกตดูว่าตัวหูฟังนะคะจะตัดกันมันจะเป็นสีขาวเงาแล้วก็สีดำเงานะคะขอดึงออกมาให้ดูเลยละกันนะเอาจากสีดำเงาก่อนละกันนะคะดูลักษณะของดีไซน์ของเขาดิมันจะมีความแปลกนะคะแล้วก็แตกต่างกว่าหูฟังในประเภทอื่นๆนะคะเพราะว่าคุณสามารถใส่เข้ากับหูมาได้เลยแบบนี้นะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะคะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บอันนี้ข้างขวานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นข้างซ้ายปึ๊บจับได้ถนัดมือนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะคะอยู่กับหูของเราเท่มากๆเลยทีเดียวและอย่างที่ผมบอกไปนะคะว่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดเกินไปนะคะมันไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่นะก็เปลี่ยนได้นะเดี๋ยวผมลองใส่สีขาวให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้สีขาวนะข้างขวาสีขาวข้างซ้ายนี่ดูสวยเลยนะสวยเลยนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูนิดนึงละกันว่าน้ำหนักของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเลยละกันเริ่มจากเอาที่หูฟังก่อนละกันนะคะข้างเดียวหนักเท่าไหร่เอ่ยประมาณ4กรัมนะคะประมาณ4กรัมเพราะฉะนั้นที่เคสหนักเท่าไหร่เคสเนี่ยหนักอยู่ประมาณ 33.6 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้งานนะคะแบบที่เราพกพาไปไหนมาไหนปึ๊บโอเคทั้งเคสแบบนี้นะคะรวมหูฟังด้วยน้ำหนักจะอยู่ที่ 41.7 กรัมเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการพกพาแล้วชอบดีไซน์ที่เขาทำออกมาก็คือมีการป้านนะในส่วนของด้านล่างตรงนี้ให้นะคะทำให้เราสามารถจะตั้งได้ในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นพอร์ต USB Type C นะเอาไว้ให้เราชาร์จนั่นเองตรงนี้เนี่ยอุ้มติดนิดเดียวเลยก็คือตัวบานพับเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่มไปนิดนึงนะคะมือไปโดนนิดนึงเนี่ยมันก็ปิดกลับมาแล้วแต่นอกจากนั้นเนี่ยถือว่าทำดีไซน์ออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าความอลังการที่สุดนะคะของหูฟังหลักร้อยตัวนี้ก็คือการที่มันสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ค่ะคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTing App นะคะทั้งใน iOS แล้วก็ Android สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะคะกับตัวหูฟังของเรามันก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้ที่หน้านี้นะคะมันสามารถแสดงสถานะได้หลากหลายอย่างเลยทั้งนะคะแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะหูฟังทั้งสองข้างแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดนะคะตัวนี้จะเป็นการอัปเกรดแบบ OTA แล้วเรายังสามารถคัสตอมไมซ์ได้ด้วยนะคะว่า Touch Control ของเราเนี่ยจะให้แตะนะคะ2ครั้งแสดงสถานะอะไรนะคะแตะ3ครั้งเนี่ยแสดงเป็นสถานะอะไรนะคะก็มาเลือกตั้งค่าได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันรวมทั้งนะคะตัวนี้เนี่ยยังมีนี่เลย Equalizer อันนี้คือสุดยอดมากๆนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกนะคะที่อุ้มเนี่ยเอาออกมาฟังพอแกะกล่องออกมาเอามาฟังนะคะรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างจะแบนไปนิดนึงนะแล้วก็เสียงอาจจะไม่ได้กังวานหรือว่ากระหึ่มมากนักค่ะทีนี้พอเราเชื่อมต่อโดยแอปพลิเคชันนะคะตอนแรกเนี่ยมันเลือกเป็นคัสตอมอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้เราปรับแต่งได้เลยนะตามความชอบทีนี้ค่ะถ้าเราเนี่ยอยากจะเอาให้มันเสียงตามที่เราชอบเราก็คอนโทรลได้จากตรงนี้แล้วเขาก็ยังมีนะคะเป็น EQ เนี่ยมาให้เราเลือกเป็น preset เนี่ยมาให้เรานะคะทั้งแบบครั้นที่คลาสสิกนะคะแจ๊สนะล็อกนะคะป๊อปแล้วก็เป็นแบบ default อันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเลยนะอย่างอุ้มเองเนี่ยอุ้มชอบใส่ไปสไตล์ของ default หรือว่าล็อกนะคะรู้สึกว่าเบสเนี่ยมันแน่นขึ้นมาค่ะก็อันนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะแล้วเราก็ยังสามารถมากดเลือกตรงนี้ low latency เหมาะสำหรับการเล่นเกมนั่นเองนะคะเพื่อลดความหน่วงเนี่ยให้ต่ำลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มเนี่ยมาลองฟังเพลงแล้วเล่าให้ฟังละกันว่าโทนเสียงออกมาเป็นยังไงโอเคสำหรับผมเองนะผมคิดว่ามันเป็นหูฟังตัวหนึ่งนะคะที่สามารถฟังเพลงเนี่ยได้เพราะดีเพราะดีก็คืออุ้มเอาตามมาตรฐานของหูอุ้มนะคะบวกกับราคาเนาะแล้วก็บวกคุณภาพเสียงที่เวลาอุ้มชอบนะคะก็ต้องบอกอันนี้เนี่ยทำได้เกินราคาจะบอกว่าจะขาย 1,000-2,000 เนี่ยยังได้เลยนะเทียบเท่าหลายๆแบรนด์นะคะที่อุ้มทดลองมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยถือว่าแบบ Amazing มากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Dynamic Diver นะคะขนาดอยู่ที่8มิลค่ะแล้วก็ตัวนี้
ี้เองนะคะยังส่งผ่านนะโคเด็กเนี่ยที่เป็น AAC นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งในมือถือ Android แล้วก็ใน Apple นะคะใน iPhone อีกด้วยค่ะโทนที่ออกมานะคะมันจะค่อนข้างหนักแน่นนะคะแต่ว่าเบสเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ทุ้มอะไรมากนักนะคะเบสเนี่ยก็จะเน้นเป็นตึบๆๆเนาะอาจจะไม่ได้ลูกใหญ่มากค่ะแต่ว่าฟังโดยรวมแล้วรู้สึกว่ามันบาลานซ์ดีทั้งเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะคะโทนสูงเนี่ยจะเด่นกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะจะเด่นกว่าเสียงอื่นนิดนึงแต่โดยรวมถือว่ากลมกล่อมแล้วก็ฟังได้เพราะเลยและอย่างนึงนะคะที่ต้องชื่นชมมากๆเลยก็คือเรื่องของไมค์ตัวนี้นะคะไมค์ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Deep Neural Network หรือว่า DNN นั่นเองนะคะมันจะมีการแยกนะระหว่างเสียงพูดนะคะกับเสียงสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกได้แบบชัดเจนมากๆทำให้นะคะเวลาที่ผู้สนทนาเนี่ยคุยกับเราเขายังได้ยินเสียงเราเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนเนี่ยรอบๆออกไปหมดเลยเหมือนเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ตรงนี้ค่ะจะบอกว่าทำได้ดีเกินคาดมากๆเลยนะและสำหรับใครนะคะที่กำลังหาฟังราคาเบาๆที่สามารถชาร์จครั้งหนึ่งแล้วใช้ได้นานๆเลยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้งานได้รวมกันอยู่ที่44ชั่วโมงแต่ว่าถ้าสมมตินะคะหยิบออกจากตัวเคสชาร์จเนี่ยมาใช้งานนะคะก็จะได้7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเสร็จแล้วคุณก็เอาเก็บกลับไปนะคะแล้วก็ชาร์จในเคสแล้วก็นำออกมาใช้ได้ใหม่เนาะตัวนี้เนี่ย44ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกว่าดูหนังเนี่ยได้13เรื่องเนาะแล้วก็ดู TikTok เนี่ยได้ประมาณ 2,000 กว่าวิดีโอเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่ายาวนานใช้ได้เลยดูมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วใช่มั้ยตัวนี้ค่ะราคาอยู่เพียงแค่770 บาททุกคนจากราคาเต็มนะคะ890 บาทค่ะจริงๆราคาเต็มก็ถูกมากๆแล้วเนาะเดี๋ยวอุ้มจะใส่ลิงก์ไว้ใน description นะคะสามารถไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ราคาพิเศษแบบนี้นะคะในวันที่11/11นะคะได้เลยนะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะทำไมอุ้มถึงบอกว่าตัวนี้มันดีจริงๆค่ะก็เหมือนที่เล่ามาทั้งหมดเนาะยังไม่พอค่ะตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อมือถือนะคะด้วยบลูทูธ 5.3 ตั้งแต่อุ้มลองใช้งานมานะคะยังไม่มีจังหวะที่มันหลุดหรือว่ากระตุกเลยแล้วก็ยังกันน้ำกันเหงื่อนะคะอยู่ที่ IPX4 คุณสามารถใส่นะคะจ็อกกิ้งวิ่งออกกำลังกายเนี่ยได้สบายๆไม่ต้องกลัวเหงื่อนะคะเข้าไปแล้วมีปัญหาแน่นอนนะอ้อแล้วที่สำคัญค่ะเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วในเรื่องของโคเด็กที่เป็น AAC ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นะคะก็เรียกว่ารองรับนะคุณภาพเสียงที่เป็นความละเอียดสูงนะคะถึง16บิต48กิโลเฮิรตซ์นะคะจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าคุณจะซื้อสีไหนก็ตามนะคะก็ได้เหมือนกันหมดเนาะอ้อแล้วยังมีอีกเรื่องนึงค่ะตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ Google Fast Pair คุณสามารถที่จะเปิดนะคะเปิดฝาขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือนะคะครั้งเดียวครั้งแรกนะแล้วก็จบเลยหลังจากนั้นมานะคะคุณก็แค่เปิดทุกครั้งที่เปิดปึ้งแบบนี้นะคะก็จะสามารถจะใช้เนี่ยร่วมกับมือถือของเรานะเชื่อมต่ออัตโนมัติได้อีกด้วยค่ะอ้อแล้วก็ตัวนี้นะคะยังสามารถที่จะเนี่ยคอนโทรลนะได้ง่ายๆนะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณแตะนะที่ข้างๆตรงนี้นะคะแตะปึ๊บแตะ2ทีปึ๊บปึ๊บอันนี้นะคะก็จะกลายเป็นการเพลย์หรือว่าพอดแต่3ทีอันนี้ต้องตั้งค่าไว้นะคะให้ไปเพลงถัดไปแล้วอีกข้างนึงเนี่ยไปที่เพลงก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถตั้งค่านะคะแล้วก็ใช้งานได้ในตัวแอปพลิเคชันเลยสำหรับอุ้มเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะไม่รู้จะโอเคไงแล้วนะคะกับราคา770 บาทแบบนี้เอาว่าวันนี้นะคะขอฝากนะไว้เท่านี้ละกันนะคะกับทั้ง2 สีแบบนี้วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ